มาตรวจสอบอาการ,รของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องจากตอนแรกที่บอกว่าต้องเจาะคอใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนั้นจับได้ตอนรแรกประเมินอาการกันนะคะถึงขั้นอาจจะต้องมีการใส่ปอดเทียมแต่ว่าขณะนี้อาการของท่านผู้ว่าเวรศักดิ์ฟื้นตัวดีขึ้นมากนะคะล่าสุดเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดเลยท่านสามารถเขียนหนังสือแล้วก็ลุกขึ้นยืนข้างเตียงได้ในช่วงเวลาสั้นๆค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจียรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศา,ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์เฟ e บุ๊กถึงอาการของนายเวรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหายใจได้เองตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วย สามารถพิมพ์ข้อความในแท็บเล็ตได้คล่อง,ค,องคุยไลน์ได้แล้วสิออแล้วเมื่อวันศุกร์นะคะสามารถลงมายืนข้างเตียงได้ในช่วงสั้นๆแบบต้องมีคนพยุงแล้วก็นั่งบนเก้าอี้เท้าแขนได้นานเลยค่ะนี่แล้วล่าสุดครับเมื่อวันเสาร์นะครับสามารถเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายที่ถนัดได้แล้วนี่แสดงว่าแท็บเล็ตที่พยาซื้อให้ฮะไม่คุ้มแล้วนะฮะเพราะท่านังเขียนในกระดาษแล้วนะครับตอนแรกคือว่าต้องมีการสื่อสารผ่านทางแท็บเล็ตนะครับพบกมา เขียนชื 19, ่อตัวเองเนได้ถูกต้องด้วยเขียนชื่อแพทย์นะครับผู้ว่าวีรศักดิ์เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่ ICU โควิดของโรงพยาบาลศิริราชรวมแล้วนะครับ34วันนะฮะก่อนที่จะมีการย้ายมาที่หอภิบาลระบบการหายใจหลังไม่พบเชื้อโควิด -19 แล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วมากครับโดยเฉพาะนะครับการใช้สมองเชิงบริหารโดยที่นายแพทย์นิติพัฒน์มั่นใจว่านายวีรศักดิ์จะกลับไปทำงานเดิมได้ใกล้เคียงเดิมเลยนะฮะในแบบมินิโมมอล แล้วเห็นว่าคุณหมอเนี่ยนะครับก็ยังมีการเขียนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าบรรดาลูกน้องของท่านนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเตรียมเหนื่อยนะฮะเตรียมเหนื่อยเลยเพราะว่าท่านเนี่ยคือว่าแข็งแรงแล้ว <c oughs> แล้วดูแลคือว่าเขียนเนี่ยเริ่มมีความคล่องแคล่วมาก่ขึ้นการฟื้นตัวเร็วอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าตอนแรกเนี่ยภรรยาท่านเนี่ยซื้อว่าซื้อแท็บเล็ตมาให้ <c oughs> เพื่อให้มีการสื่อสารกันให้เข้าใจณนะตอนนี้คือว่ามือไม้ของท่านท่านถน,นัดมือซ้ายก็คือว่าเริ่มเขียนข้อความแล้วก็พยายามที่จะ วาดรูปดอกไม้นี่ให้กับทางภรรยาด้วยนะครับค่ะขึนปูสู่สาครใช่ไหมคะคืนปูสู่สาครครับปฏิบ,บัติการนี้นะเชื่อว่าสําเร็จอย่างแน่นอนะนะครับคุณหมอเก่งครับนะคะท่านผู้ว่าเองก็เก่งด้วยนะคะคุณหมอที่ให้การรักษาบอกว่าน่าจะเป็นพลังของรักด้วย ของภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะคะแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส่งกําลังใจให้กับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเองก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะตอนนี้ร่างกายก็สามารถฟื้นตัวได้ดีคุณ <ฮะ S 2> หมอกําลังลดยาบางตัวอยู่นะคะแล้วก็กําลังประเมินกันอยู่ว่าจะสามารถที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจทั้งหมดเลยนะคะ100คร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นตัวแล้วก็ทกํากายภาพบำบัดลวค่ะดูฮะลายมือท่านสวยด้วยนะมีข่าวว่าคือท่านเองเนี่ย ถึงขัง้นปาไม่ต้องใช้เครื่องหายใจนะหายใจได้ด,ด้วยตัวเองเนี่ยคือว่านาเลยรู้สึกว่ามีทีมหนึ่งที่ว่าท่านเนี่ยติดตามผลฟุตบอลของท่านนะ <c oughs> แพ้นะคุณหมอเล่าถึงเรื่องผลฟุตบอลด้วยนะแสดงว่าประสาทการรับ,บรู้ท่านอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะ,สะแสดงอารมณ์มได้นะคะคือผิดฝังทีมฟุตบอลเนี่ยค่ะก็ไม่ชนะนะคะก็สามารถที่จะแสดงอารมณ์สื่อสารตรงนี้ให้กับคุณหมอได้เข้าใจได้นะคะก็ให้นักดนตรีไปเล่นดนตรีเคาะจังหวะ ไกลๆท่านด้วยท่านก็สามารถที่จะเคาะจังหวะตามเสียงเพลงได้ด้วยนี่อยู่ท่านเป็นอดีตนักดนตรีใช่ไหมเ,เดี๋ยวพอออกจากโรงพยาบาลไปนี้สงสัยต้องมีการเด่นเพลงบรรเลงเพลงให้สักหน่อยนะว่าท่านแต่งเพลงด้วยนะครับ